ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาทําความเข้าใจในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาโควิดสิบนะครับในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มหีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยังคงสงสัยว่า วันนี้เนี่ยไม่ได้มีการจัดทําแผนในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด1 9เนี่ยจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างหรือทําโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่วันนี้เรามาเคลียร์ชัดๆในประเด็นนี้กันเลยนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือ ซักซ้อมนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่มท .0808.2 ทับว .1727 ลงมาที่21มีนาคม2563นะครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลมาอ่านในรายละเอียดฉบับเต็มได้นะครับทีนี้เรามาเจาะประเด็นเฉพาะในประเด็นของอโครงการเหล่านี้เนี่ยในการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด19จะต้องมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ในข้อที่4นะครับเขาได้ซักซ้อมแนวทางนะครับว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดคำนิยามคําว่าโครงการพัฒนาเนี่ยหมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและจัดและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาเดบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .2931 ลงวันที่15พฤษภาคม2562เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่นพศส5 6 1ถึง25 2565ของท้องถิน่นข้อ3.4คารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้รับประโยชน์จากคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับและก็จะต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าโครงการพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นโครงการที่จัดทําเพื่อบริการสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้ได้รับประโยชน์จากครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับทีนี้นะครับการจัดหาดังนั้นเนี่ยการจัดหาครุพันธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเช่นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคมิใช่โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะนะครับขีดเส้นใต้คํานี้ไว้เลยนะครับการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมิใช่โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่จึงไม่ต้องนําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการ ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนะครับในเรื่องของโควิด1ิเนี่ยไม่ต้องนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือไม่จำเป็นต้องมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เลยนะครับโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับตามคำนิยามก็หมายถึงโครงการที่ดำเนินการจัดทํารบริการสาธารณะนะครับ เพื่อบริการประชาชนให้ประชาชนได้ใช้ได้รับประโยชน์จึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนานะครับส่วนในกรณีของโควิด -19 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครรุพันเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ต้องนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคงหมดข้อสงสัยนะครับว่า จะต้องมีอยู่ในแผนไหมจะต้องจัดทําแผนเพิ่มเติมแผนหรือไม่วันนี้ไม่จําเป็นนะครับจัดซื้อจัดจ้างได้เลยนะครับ